วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube วันนี้เจอน่าสนใจครับโจโตมักกะสานะมักกะสานี่ก็คือภาษาไทยมาเป็นมักกะสันเป็นพื้นที่หนึ่งของเกาะสุลาเวสีครับประเทศอินโดนีเซียนี้อยู่ที่รัฐซาบ้าประเทศมาเลเซียครับมาเจอเหมือนเป็นซุปเนื้อซุปอะไรนะโจโตดักกิ้งเนี่ยเป็นซุปเนื้อโจโตฮาตีนี่มันก็เครื่องหัวใจครับนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงมันต่างจากซุปทั่วไปยังไงครับร้านที่มาเลเซียครับนี่ครับมาแล้วครับน่าสนใจตรงที่ผมดูนี่ฮะออก COPO เนี่ยโจโตมักกะสกามักกะสานะมักกะสานี่ก็เป็นคล้ายๆกับซุปเครื่องในนะฮะจากมักกะสาอยู่ที่เกาะสุลาเวสีตอนใต้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับรัสซาบ้าที่ผมอยู่นี่ผมอยู่ที่เมืองสันดากันนะครับนี่ข้ามทะเลไปหน่อยนึงก็บอกว่าคล้ายๆกับโซโตก็จะเป็นซุปของอินโดนะฮะมีเนื้อแล้วก็มีพุงวัวนะครับนะแล้วก็เป็นต้มมาแล้วก็ใส่พวกถั่วลิสงบดแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะฮะมีใส่ตับใส่เครื่องในใส่ปอดใส่หัวใจนะฮะแล้วก็รวมทั้งสมองวัวด้วยนะในบางเจ้าก็มาดูครับที่สั่งมามีส้มแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะก็ช้อนนะครับบรรยากาศในร้านก็เป็นอาหารอินโดครับมาอยู่ใกล้ๆกับซาบ้าตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กันนะฮะเพราะว่ามักกะสาเนี่ยเพี้ยนไปเป็นภาษาไทยตั้งแต่ในยุคนู้นเป็นแขกมักกะสาก็คือแขกมักกะสันนะฮะกลายเป็นชื่อย่านในกรุงเทพไปโจโตมักกะสาครับคล้ายๆกับเป็นซุปนั่นเองดูครับมีเนื้ออ๋อมีข้าวด้วยนี่เป็นข้าวก้อนนะอยู่ในข้าวก้อนมาใส่อยู่ข้างในเป็นซุปใส่ข้าวมาแล้วครับชิมน้ำก่อนนะใช่ครับมีถั่วบดมันนะครับแบบมันแบบถั่วมีสองบดน้ำซุปใสๆกึ่งใสกึ่งข้นนะฮะเนื้อนี่คือข้าวก้อนที่อาจเป็นแท่งข้าวก้อนเครื่องปรุงกะรำนี่เกลือนะฮะมีอะไรสักอย่างพริกหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นน้ำมันพริกอย่างน้ำมันพริกครับให้ระวังเวลากินกับซุปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นจมูกนะก็มีพริกไทยน่าจะน้ำส้มแล้วก็ซีอิ๊วดำนี่ครับออกเสียงว่าโจโตนะตัวซีภาษามาเลย์โจโตโจโตมักกะสาลองใส่มะนาวดูครับมึงโอ้อย่างงี้มันอย่างงี้ก็มีไข่ต้มถ้าใส่ไข่ต้มมันจะเพิ่มความมันนะเดี๋ยวเราใส่ไข่ต้มโอ้โหลูกใหญ่เว้ยลูกใหญ่ครับไข่ต้มที่ลูกใหญ่มากเลยครับอินโดเขาเป็นประเทศใหญ่นะก็จะมีอาหารหลากหลายนี่ครับพี่ไข่ต้มลงไปเพิ่มความมันเข้าไปลองบีบมะนาวลงมั้งนี่อยู่ที่หน้าสถานีขนส่งเมืองสันดากาครับโอ้กระเด็นเลย
เม็ดมะนาวกระเด็นออกจากปากแปลกดีครับเป็นเหมือนเราต้มเนื้อเปื่อยไปใส่สตูเป็นทำแบบสตูแล้วก็มาเพิ่มน้ำนะครับใส่ความมันของถั่วเครื่องเทศนะมีแบบเครื่องในวัวก็มีครับนี่ราคาถ้วยละ5 ริงกิตนะ5 3 5ประมาณสัก40 บาทของขายก็เป็นของทอดมีไส้กรอกนะครับมีโกเล็งก็บะหมี่ผัดแล้วก็เส้นหมี่ขาวผัดเล็กหมี่หุ้นนะฮะหมี่หุ้นโกเล็งแล้วก็โรตีบากานี่โรตีแบบขนมปังนะราคาก็ตามที่เห็นนะหมี่ก็1 ริงกิตผมก็สั่งหมี่หุ้นกับไข่ดาวลองดูครับวันนี้อาหารราคาประหยัดมาแล้วครับผัดหมี่กับไข่ดาวร้อนๆครับ15 บาทเท่านั้นแต่ก็ไม่มีอะไรนะคือผัดหมี่กับซีอิ๊วรสชาติก็จะจืดครับเขาเอาซีอิ๊วมาให้นะชอบกินซีอิ๊วดำมากเลยหมายถึงว่าแถวนี้นะอินโดนี่ก็ชอบกินซีอิ๊วดำบ้านเราเนี่ยซีอิ๊วดำจะเป็นส่วนเสริมซีอิ๊วขาวจะเป็นหลักนะนี่เขาซีอิ๊วดำมันเยอะมากเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามครับก็แปลกเลยครับกินไปกินมาก็เริ่มจิ้มอันนี้ซุปกินเสร็จแล้วครับน้ำซุปก็เหมือนน้ำซุปเนื้อเอาไปใส่ถั่วนะครับเพิ่มความข้นมันนะฮะแล้วก็แต่ผมไม่ค่อยคุ้นกับคอนเซ็ปต์ที่ต้องเอาข้าวข้าวก้อนนี่ก็คือข้าวสวยเนี่ยอัดเป็นก้อนเนี่ยซึ่งวัฒนธรรมอาหารมาเลย์อินโดเนี่ยเขาชอบกินส่วนใหญ่ก็ไปกินกับคล้ายๆกับสเต๊ะอะไรเงี้ยนะสเต๊ะที่เสียบไม้ย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เอามาใส่ในซุปเนี่ยยังรู้สึกแปลกๆครับก็เลยละเอาไว้นี่ก็ลองมาสั่งดูบอกว่าอาหารราคาประหยัดอันนี้ติดป้ายไว้ผัดหมี่อย่างเดียวครับอันนี้7.50 บาทนะเฉพาะชะหมี่สั่งไข่มาอีกก็7.50 บาทรวมกันแล้วก็ประมาณ15 บาทเฉพาะอันนี้ครับอันนู้น50แต่ไข่ต้มที่สั่งเพิ่มนี่ไม่รู้เท่าไหร่พออิ่มแล้วครับเอาอาหารเพื่อนบ้านมาฝากกันนะฮะเผื่อหลายคนได้มีโอกาสผ่านมาจะได้ทราบว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ